ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าครับอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนทางด้านของกราพิชิตสิทธิ์ทนายเคครับนักชกวัย20ปีจากอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีการศึกษาจบชั้นม.6มีคุณมงคลนาคเนียมครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีทนายเคนะครับให้การสนับสนุนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเทศบาลเขาขวางครับที่จังหวัดราชบุรีครับโดยการฝึกซ้อมนี่อยู่ในความดูแลของท่านนายกมงคลนาคเนียมครับนี่คือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันครับบนเวทีผู้ชี้ขาดนะครับธานินทร์ มุมผิวครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทานแล้วก็พงศักดิ์แว่นละม่อมรางวัลเหมือนเดิมนะครับสำหรับรายการมวยดีวิถีไทยของเรานะครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับนอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับเติมเต็มให้อีกจากรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางและศอกกลับอีก 10,000 บาทขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนทางด้านของเหล็กเพชรดาวรุ่งจากหล่มสักเพชรบูรณ์ครับรูปร่างโครงสร้างดีมากแต่ว่ายังไม่เคยมาขึ้นเวทีในรายการมวยดีวิถีไทยครับก่อนหน้านี้ก็มาที่ราชดำเนินมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วครับเลาะเรียกว่าพื้นที่ที่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครครับนี่วันนี้มาขึ้นเวทีที่นนทบุรีเหล็กเพชร16ปีครับเจอกับทางด้านของกราพิชิตซึ่งต้องบอกว่าไฟที่ผ่านมามาโชว์ผลงานเอาไว้ดีครับโดยการพลิกชนะน็อกทางด้านของเพชรดำนายกหนุ่มสารยาครับ15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแม่แฟนเหมือนเดิมเยอะแน่นนี่แหละครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับมวยดีวิถีไทยนะครับไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวจิตมังกรหยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมไปชมกัน2วันวันเสาร์บ่าย3อาทิตย์เที่ยง15นะครับคุณป๋องครับมาดูนะครับกล้าพิชิตนี่เล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวนี่แข็งโป๊กเลยครับการผ่านมวยประสบการณ์นี่มีเยอะกว่าทางด้านของเหล็กเพชรครับแข้งขวาไปครับจะต้านลูกใหญ่ของรุ่นน้องได้ไม่ได้ครับเตะตัดล่างระยะหลังๆนี่แม่มวยอ้าวโอ้โหยังไม่ทันขาดคำนะครับโอ้โหค่อยๆซึมแล้วก็หล่นลงไปเลยครับโอ้ยังไม่ผ่านครับกระดูกกระเดี่ยวครับไปตรงไหนยังไงครับทำไมมาไวไปไวเหลือเกินครับแม่นี่ครับโดนขมับครับโดนขมับแล้วค่อยๆซึมแล้วก็นอนดีกว่าครับปั๊บเข้าให้ครับเอ๊ะทำไมมันเร็วขนาดนี้ดูดิโอ้ครับค่อยๆวูบครับคือปกติตาแกก็ปลืออยู่แล้วนะครับฝันถึงพระอินทร์ไปก่อนครับนั่นแหละครับจบเรียบร้อยครับมาเร็วจบเร็วเคลมเร็วเลยครับคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับชูมือเรียบร้อยครับชูมือขึ้นฟ้าแล้วครับชนะน็อกอีกแล้วครับกราพิชิตสิทธิ์ทนายเคครับจบยกแรกครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด